สวัสดีครับก็ช่วงนี้นะครับเห็นเราออกกำลังกายกันเยอะแล้วเนี่ยวันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องการกินกันบ้างนะครับก็ตามชื่อคลิปนี้เลยนะครับว่ากินยังไงให้ไม่อ้วนประหยัดด้วยนะครับและที่สำคัญต้องอร่อยด้วยนะครับบอกเลยว่าถ้ารู้3เทคนิคของวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับเทคนิคที่1 นะคะการเลือกกินให้เป็นอาหารเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราเลือกกินให้เป็นเนี่ยรับรองว่าไม่อ้วนแน่นอนค่ะเทคนิคที่2การทำอาหารวิธีการทำอาหารนะคะแล้วก็การใส่เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยได้นะคะแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเทคนิคที่3นะคะจะมาแชร์การคำนวณอาหารอย่างง่ายๆนะคะต้องกินอาหารเท่าไหร่แบ่งมื้ออาหารยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะเทคนิคแรกนะครับก็คือการเลือกกินให้เป็นครับวันนี้เราพามาตลาดสดแถวบ้านบอกเลยว่าตลาดสดเนี่ยดีมากๆเลยนะครับนอกจากจะช่วยเราประหยัดนะครับของมันก็สดด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบมีคุณภาพทั้งนั้นเลยเนาะอย่างจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกินบุฟเฟ่กันเยอะนะคะทานนอกบ้านกันตลอดแต่พอเริ่มกินเยอะๆมันก็เริ่มไม่ไหวเนาะก็อยากที่จะประหยัดนะคะก็เลยกลายมาเป็นทำกับข้าวเองซะส่วนใหญ่ไปเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าเวลาเรามาตลาดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเลือกซื้อนะครับตามคอนเซปต์ของคำว่าอร่อยประหยัดแล้วก็ไม่อ้วนนะครับลุยวันนี้ตลาดคนเยอะมากเลยนะครับอ่ะมาดูเนื้อสัตว์กันก่อนเลยว่าอะไรถูกแล้วก็ดีนะครับสิ่งที่ผมเลือกก็คืออกไก่นะครับทั้งถูกแล้วก็ดีแถมโปรตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำด้วยส่วนนอกจากเนื้ออกไก่แล้วก็จะมีพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแดงนะครับส่วนพวกซีฟู้ดจริงๆก็กินได้หมดเลยโดยเฉพาะเนื้อปลานะครับอันนี้มีประโยชน์มากแถมโปรตีนสูงด้วยก็จะมีกุ้งปูพวกซีฟู้ดเนี่ยกินได้หมดเลยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปมาดูไข่ไก่นะครับผมก็จะเลือกเบอร์0จริงๆเพราะว่าไข่ขาวมันเยอะกว่าแล้วก็มีในส่วนของโปรตีนสูงด้วยส่วนไข่แดงเนี่ยกินได้แต่ก็อย่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับไข่ไก่เนี่ยตกแล้วฟอง 4-5 บาทนะฮะส่วนผักเนี่ยเรากินได้ทุกอย่างเลยนะคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะโมวันนี้จะเลือกเป็นบรอกโคลีนะคะแล้วก็พริกหวานแครอทจริงๆใบกะเพราใบโหระพาคะน้าเนี่ยกินได้หมดเลยนะคะผักทุกชนิดแคลอรี่ต่ำมากๆกินได้เยอะๆเลยนะคะไฟเบอร์สูงด้วยช่วยให้อิ่มแล้วก็อยู่ท้องค่ะส่วนพวกเครื่องปรุงนะคะพริกไทยเกลือน้ำตาลน้ำปลาซีอิ๊วไอโนโมโตะเนี่ยก็สามารถใช้ปรุงได้หมดเลยส่วนผลไม้นะครับแนะนำเป็นผลไม้น้ำตาลต่ำก็จะมีพวกฝรั่งชมพู่หรือว่าแอปเปิลเขียวพวกนี้ยิงทานได้หมดเลยส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะมีน้ำตาลที่มากขึ้นมาหน่อยผลไม้ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คืออะโวคาโดนะครับอันนี้ก็ถือเป็นซูเปอร์ฟรุตมีไขมันดีแล้วมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะครับเทคนิคที่2คือการทำอาหารนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเรา2คนกินแทบทุกเมนูเลยนะเวลาทำอาหารก็จะมีพวกกะเพราไก่ไข่ดาวข้าวผัดไก่แซนด์วิชไก่ข้าวผัดทูน่าเบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์ไก่อย่างนี้ซึ่งบางเมนูเนี่ยอาจจะฟังดูเฮ้ยทำไมอ้วนจังเลยเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยถ้ากินได้หรออะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยเราสองคนมีเทคนิคมาบอกว่าจริงๆเราสามารถทำอาหารทุกเมนูได้แบบไม่อ้วนมาอยู่ในครัวกันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอเมนูข้าวผัดกิมจิไก่เกาหลีนะคะบอกเลยว่าทั้งประหยัดอร่อยมากๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันแรกเลยนะครับเราก็จะใช้กระทะเทฟลอนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคแรกเลยนะเพราะว่าการใช้กระทะอื่นเนี่ยมันจะติดกระทะเพราะว่าถ้าเราทอดปกติแล้วเนี่ยกระทะนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันก็ได้เราจะใช้น้ำเปล่าก็ได้หรือใช้น้ำมันแบบสเปรย์หรือว่าน้ำมันใช้นิดเดียวก็พอเพราะบอกเลยน้ำมันเนี่ยมีแคลอรี่เยอะมากยิ่งถ้าเรากินเยอะเนี่ยก็สามารถอ้วนได้เหมือนกันซึ่งกระบวนการในการทำเนี่ยจริงๆเราสามารถทำได้หลายวิธีนะครับด้วยการผัดปิ้งย่างต้มหรือวิธีการนึ่งหรือการทอดโดยวิธีแอร์ฟรายเออร์นะครับถ้าทอดเนี่ยอยากให้ใช้แอร์ฟรายเออร์นะคะอะไรก็ตามที่ต้องทอดน้ำมันเยอะๆแนะนำให้หลีกเลี่ยงไปจะดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำข้าวผัดกิมจิกันก่อนนะคะบอกเลยว่าถ้าใครเบื่อข้าวสวยเนี่ยอยากให้ลองดูใช่จริงๆข้าวผัดเนี่ยเราก็สามารถทำให้เฮลตี้ได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดนะครับนี่นะคะเริ่มจากใส่น้ำมันมะกอกนะคะใส่นิดเดียวพอหลังจากน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมจีนสับประมาณ5กลีบหรือว่าตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็เจียวให้หอมๆนิดนึงนะคะตามด้วยผักนะคะโมจะใช้เป็นแครอทซอยเส้นนะคะกับหอมใหญ่ซอยบางจริงๆใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้เลยนะคะผักเนี่ยแคลต่ำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไฟเบอร์เยอะด้วยค่ะตามด้วยกิมจินะคะกิมจิเนี่ยก็จะใส่ในอาหารเกาหลีทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่อด้วยซอสโคชูจังจะอยู่ในอาหารเกาหลีทั่วๆไปอยู่แล้วเหมือนกันนะคะหาซื้อได้ง่ายอันนี้คือไอโนโมโตะขนาด250กรัมนะคะเราจะใส่แค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นเองจริงๆแล้วไอโนโมโตะเนี่ยสามารถช่วยลดโซเดียมได้นะยกตัวอย่างเลยการทำอาหารตามสั่งทั่วๆไปอาหารไทยเนี่ยนะคะเราก็จะต้องใส่เครื่องปรุงเยอะแยะมากมายเลยเช่นซีอิ๊วน้ำตาลน้ำปลาเกลือนะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยจะทำให้โซเดียมเยอะมากๆแล้วเราก็ต้องปรุงเยอะใช่ไหมเพื่อให้มันอร่อยแต่ถ้าเราใส่ไอโนโมโตะเป็น
ป็นตัวช่วยเนี่ยเราก็สามารถลดโซเดียมจากการใส่เครื่องปรุงอื่นๆได้เพราะว่าไอโนโมโตะจะช่วยผสานรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมนะคะทำให้เราไม่ต้องปรุงเยอะใช้เพียงแค่ครึ่งช้อนชารวมๆออกมาแล้วเนี่ยโซเดียมลดลงแน่นอนคือจริงๆเรื่องการปรุงเนี่ยเราสามารถปรุงได้แต่ว่าให้เราปรุงแต่พอดีนะครับเรามองว่าอาหารที่ไม่อ้วนเนี่ยจริงๆต้องให้อร่อยด้วยนะครับเพราะว่าจะให้พวกเรากินจืดตลอดเวลาบอกเลยว่าจริงๆส่วนใหญ่ก็ทำกันได้ไม่นานหรอกความอร่อยเนี่ยต้องมาก่อนนะครับส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยค่ะรสเผ็ดกับเปรี้ยวเนี่ยใส่ได้เต็มที่ตามชอบเลยนะคะแต่หวานมันเค็มก็อยากจะให้น้อยๆหน่อยนะคะโดยเฉพาะมันเนี่ยแคลเยอะมากต้องระวังถ้าเป็นไปได้ผัดอะไรทุกอย่างอ่ะคือใส่น้ำเปล่าไปเลยครับหรือว่าใช้น้ำมันน้อยมากๆใช่น้ำมันก็เป็นพวกน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ดีต่อสุขภาพนะครับจะตามด้วยข้าวสวยหุงสุกแช่เย็นนะคะแนะนำให้เป็นข้าวแช่เย็นเพราะถ้าเราใช้ข้าวหุงสุกใหม่ๆเนี่ยผัดเราจะแฉะแล้วก็จะไม่อร่อยเท่ากับข้าวที่แช่เย็นนะคะหรือถ้าใครชอบข้าวญี่ปุ่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ทำข้าวผัดกิมจิเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันด้วยไก่เกาหลีนะคะและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมทั้งหมดตามนี้เลยค่ะใส่ทุกอย่างคลุกให้เข้ากันแบบนี้เลยใส่น้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะคะใช้ไฟกลางผัดให้ไก่สุกค่ะตามด้วยทำซอสเกาหลีที่จะใช้คลุกกับไก่นะคะส่วนผสมจะเป็นตามนี้เททั้งหมดลงไปใช้ไฟอ่อนๆ นะคะค่อยๆ คนจนซอสเริ่มเหนียวแล้วก็ข้นขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไก่ที่สุกแล้วเนี่ยมาคลุกให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะใส่จานใส่ให้สวยก็จะน่าทานแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้เป็นข้าวผัดกิมจิไก่เกาหลีที่เป็นฝีมือของเราสองคนน่ากินมากลองไปทำกันดูนะครับจริงๆก็เขียนส่วนผสมทุกอย่างไว้หมดแล้วซึ่งเมนูนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือไม่อ้วนเพราะว่าสิ่งที่เราใส่อย่างเช่นอกไก่อย่างเงี้ยก็จะเป็นเนื้ออกเราจะไม่ใส่หนังหรือว่าไปกินเนื้อสะโพกหรือไปกินเนื้อที่มันติดมันเยอะแล้วก็มื้อนี้เนี่ยบอกเลยว่าประหยัดมากๆอย่างไก่เนี่ยเราซื้อมาแค่โลละแบบ80บาทข้าวอย่างเงี้ยก็ซื้อมาโลนึงก็20 30บาทเองอย่างเงี้ยทำกับข้าวเองเนี่ยก็ช่วยประหยัดได้เยอะบางทีไปกินนอกบ้านก็นะตามราคาข้าวจานเดียวแบบจานนี้ที่เราทำเนี่ยคืออาจจะแบบ100อัพแล้วนะครับส่วนในเรื่องของความอร่อยเนี่ยเราสามารถปรุงเองได้เลยนะครับอย่างที่เราพูดไปในคลิปเนี่ยคือเราจะเน้นแบบไม่ต้องรสจัดมากนะครับคือเน้นพอดีไม่หวานแล้วก็ไม่มันกับปริมาณที่เราทำแบบไก่600กรัมข้าว400กรัมเนี่ยมันถือว่าเยอะพอสมควรเนาะกับเครื่องปรุงที่เราใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยถือว่ามันไม่ได้เยอะแน่นอนนะคะว่ามีของคาวแล้วก็จะต้องมีของหวานขนมน้อยๆนะคะอันนี้ฟูดโมชอบคืออะไรอันนี้โมชอบมากนะคะก็คือจะมีอะโวคาโดนะคะเป็นไขมันดีนะอันนี้ถ้าเราซื้อมาตกเราชอบซื้อตอนลดอ่ะมันจะลูกละ20ไม่ต้องตอนลดคือจริงๆลูกละ20เลยในถุงนึงเนี่ยมี5ลูกก็คือประหยัดแล้วก็เป็นไขมันดีค่ะแล้วก็จะชอบมาทานกับน้ำผึ้งนะคะนิดหน่อยแล้วก็เป็นโยเกิร์ตค่ะแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงคืออร่อยมากถ้าเกิดว่าทานแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องไปลองดูนะคะมันจะหายอยากของหวานไปเลยจริงคืออย่างงี้ส่วนในเรื่องไขมันดีอีกตัวนึงที่เรากินเป็นสแน็คระหว่างวันนั่งดูทีวีกินในช่วงแบบนั่งดูหนังนั่งเล่นมือถืออะไรเงี้ยสแน็คพวกนี้อยากให้ซื้อติดบ้านไว้นะเป็นพวกถั่วเปลือกแข็งทั้งหมดเลยแอลมอนหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงกินเป็นธัญพืชกับพวกถั่วเปลือกแข็งพวกนี้ก็กินได้จริงๆเรามีแอปหนึ่งนะคะชื่อว่า My Fitness Pal นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะบอกว่าวันนึงเนี่ยเราควรจะกินแคลอรี่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นให้เข้าไปปรับตรงแมคโครนิวทรีนตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือปรับในสัดส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับให้เปลี่ยนเป็น 40% คาร์โบไฮเดรต 40% โปรตีนแล้วก็ 20% ไขมันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์กับทุกคนนะครับในเรื่องของการมีรูปร่างที่มีสัดส่วนการสร้างกล้ามเนื้อหรือจะลดไขมันเราสามารถใส่อาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับใส่เป็นภาษาไทยก็ได้ด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแค่ภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมกินต่อวันนะครับลองใส่ให้ดูเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้ด้วยนะว่าใน1วันเนี่ยโปรตีนเรากินไปแล้วเท่าไหร่แล้วยังขาดอีกเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตอย่างเงี้ยหรือว่าไขมันถ้าเรากินเกินแอปก็จะบอกมานอกจากการคำนวณอาหารนะคะการรู้ว่าเราจะต้องทานเท่าไหร่อะไรยังไงในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราจะต้องออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็เลยอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยฝึกเวทเทรนนิ่งนะคะแล้วก็คาร์ดิโอร่วมไปกับการควบคุมอาหารนะคะจริงๆแล้วเรื่องการกินเนี่ยมันก็มีแค่นี้จริงๆนะคะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเราแค่ต้องเข้าใจหลักโภชนาการพื้นฐานเราควรจะทานอะไรเราไม่ควรจะทานอะไรแล้วการที่จะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกินแค่อกไก่ต้มแบบจืดๆบรอกโคลีหรือว่ากินข้าวกล้องตลอดเวลานะคะจริงๆกินแบบนั้นเนี่ยถามว่าทำได้ไหมก็อาจจะได้นะคะแต่มันอาจจะทำไม่ได้ในระยะยาวหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับการที่จะต้องกินอะไรจืดๆตลอดเวลาก็จริงๆเราก็ให้ความสำคัญกับความอร่อยด้วยนะครับเพราะเราเป็นคนชอบกินทั้งคู่เลยนะครับต้องอร่อยด้วยแล้วก็ต้องไม่อ้วนด้วยนะครับ
ความอร่อยเนี่ยก็สำคัญนะคะอย่างอาอิโนโมโตะเนี่ยเขาก็จะช่วยเพิ่มความอร่อยกลมกล่อมช่วยลดโซเดียมในทุกเมนูอร่อยนะคะปลอดภัยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพผลิตมาจากมันสำปะหลังวัตถุดิบหลักมาจากธรรมชาติและยังสามารถช่วยลดโซเดียมนะคะจากการใช้เครื่องปรุงอื่นๆได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นในปริมาณที่เยอะโดยอาอิโนโมโตะเนี่ยจะมีโซเดียมเพียง1ใน3ของเกลือเท่านั้นเองก็ส่วนตัวเรา2คนนะครับใช้เทคนิคนี้แล้วเวิร์กก็เลยมาบอกต่อนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปลองปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของตัวเองดูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ